มิติใหม่แห่งการมูอุ้มลัคนาสักฝ่ายมหาเสน่ห์สักแบบลิซ่ายาญ่าอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เรียกว่าเป็นตัวแม่เรื่องของสายมูเลยก็ว่าได้สำหรับอุ้มลัคนาที่เพิ่งจะโสดหมาดๆแต่ออร่าความสวยพุ่งมากๆล่าสุดเจ้าตัวถึงขั้นไปสักฝ่ายเสริมดวงในตำแหน่งเดียวกับที่ลิซ่าแบล็คพิงค์และยาย่าอุรัสยามีอยู่ที่ต้นคอหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายมหาราณีรวมถึงในจุดต่างๆบนใบหน้าอีก2จุดเป็นฝ่ายมงคลเสน่ห์แรงมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองมีคนอุปถัมภ์ไม่มีวันอับโชคโดยสาวอุ้มได้เผยในรายการคอโต๊ะโดยเผยว่าฝ่ายลิซ่าฝ่ายยาย่าตั้งแต่สักอันนี้นะเงินเข้าไม่หยุดเงินงานเข้าแบบนี่เพิ่งสักนะกล่าวเสริมด้วยว่าสักผิดตำแหน่งไม่ได้ห้ามผิดตำแหน่งนะต้องอยู่ตรงนี้นะมันจะเอียงนิดหนึ่งมันก็เป็นความเชื่อและมันก็เป็นความชอบถ้าใครไม่ได้ชอบในเรื่องของการที่จะมีอะไรบนใบหน้าบางคนชอบเกลี้ยงๆก็ไม่ต้องไปทำ